ครับก็พูดกันมาตั้งแต่สมัยก้าวไกลว่าแพ้เป็นผ่านผ่านเป็นเพชรในการที่จะเป็นเพชรได้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งความอดทนต่อความกดดันความร้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าทั้งคุณเพ้งแล้วก็เพื่อนสสพรรคประชาชนทุกคนเนี่ยก็คงจะจำในบรรยากาศตอนที่เราจากอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลแล้วผมก็ใช้คำนี้ในที่ประชุมแล้วก็ให้เห็นภาพว่าตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่เราต้องผ่านถ้าเราผ่านไปได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีก็ขอส่งกำลังใจให้แล้วก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาความอดทนต่อความกดดันแล้วก็อุณหภูมิทางการเมืองทุกการเคลื่อนไหวของพี่เท้งนะครับจะมีคนเอามาเปรียบเทียบกับพี่ทิมตลอดว่ามันไม่เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยครับพี่ทิมเพราะผมไม่รู้ก็คงเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยก็คือผมมั่นใจในตัวเท้งมากมั่นใจในตัวเท้งมากตอนที่พยายามจะตั้งรัฐบาลก็เท้งก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างตัวผมมาตลอดอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมีคนอยากจะให้ไปเป็นรัฐมนตรีดีตอนนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามแต่ถ้าเกิดพี่ๆนักข่าวในช่วง 2-3 วันแรกก็จะเห็นคุณเพ้งกับคุณเอิร์ธ2คนเนี่ยทานวิบกับคุณอยู่ข้างไกลมั่นใจว่าเขาผ่านไปได้แน่นอนกระแสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณพิธาไม่อยู่แล้วพอมีคุณเพ้งขึ้นมาความนิยมของพรรคมันหายไปเพราะว่าไม่มีคุณพิธาอ๋อไม่เกี่ยวหรอกครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการอย่างที่บอกแพ้เป็นผ่านผ่านเป็นเพชรมันเป็นกระบวนการที่ทั้งตัวคุณเพ้งเองแล้วก็เพื่อนสสเองต้องการที่จะต้องมีความอดทนแล้วก็ค่อยพิสูจน์ตัวเองแต่ผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาให้กำลังใจเขาแล้วก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่างที่ผมเคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาส่งกำลังใจให้เขากันกระแสพักมันโดนเหมือนกับบิดไปจนถึงขั้นแบบเรียกว่าประชาชนพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับจากการอภิปรายของสสในสภาแล้วหลายคนสสที่อภิปรายเนี่ยก็โดนโจมตีค่อนข้างหนักเช่นพี่ทีมองเรื่องตรงนี้ก็สองประเด็นนะครับคนเราเป็นนักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นคำติชมของประชาชนที่เลือกเรามาเป็นธรรมดาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดในข้อเท็จจริงว่าเราเป็นนักการเมืองไทยแล้วก็เลือกเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นตัวหนึ่งของประชาคมโลกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาจุดสมดุลตรงนี้ให้เจอซึ่งในครั้งแรกๆก็อาจจะยังหาจุดสมดุลตรงนั้นไม่เจอแต่ว่าถ้าเรามีความจริงใจแล้วก็ค่อยอธิบายเนี่ยคงจะเป็นไปได้อยู่ก็ต้องทั้งฟังพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เอามาปรับปรุงด้วยแล้วก็ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนที่เรื่องไม่จริงด้วยอะไรประมาณนี้